ไทยที่ขาดเงินครับทางนั้นของไทยพาณิชย์ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือลูกค้า SME ที่รับผลกระทบนะครับวันนี้เตรียมมงเงินเอาไว้17,000ล้านบาททีเดียวสำหรับจะไปช่วยผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างภาครัฐที่ได้รับผลกระทบครับ โดยทางคุณพิกุลศรีมหันนะครับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประหารเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าแม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวลงซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 ธนาคารได้ตั้งรับและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดนะครับกับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการภาครัฐที่สําคัญกับประเทศในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวสําหรับคนไทยและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลงานทางธนาคารได้เตรียมแคมเปญสินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาภาครัฐเพื่อช่วยสนับสนุน SME ในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลงานจากภาครัฐได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านบริการ s c b b u s i n e s s Anywhere รนาน1ปีครับ พร้อมเปิดตัวสำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านแล้วก็รับ เช็คข้ามเขตตลอดไปเมื่อชำระเบี้ยประกันตั้งแต่500,000บาทขึ้นไปครับเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เพิ่มความคุ้มครองให้กับผู้ประกอบการรวมไปถึงสินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐนะครับ LG สูงสุดเนี่ยล้านบาทแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มสภาพคล่องนะครับให้กับธุรกิจเดินหน้าแบบไม่สะดุดด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด100เอร์เซของมูลค่าหลักประกันผ่านการตั้งอนุมัติวงเงินสำหรับโครงการนี้ ไว้ถึง1 0 7 0 0 0 0ล้านบาทครับโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครโซลูชันครบวงจรแบบนี้นะครับเพื่อธุรกิจรับเหมาภาครัฐกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้ผ่านช่องทาง f c b m c o m scb co th นะครับ slash product ขีด detail slash sme ขีด government ขีด construction ตั้งแต่วันนี้ถึง31มธันวาคมส5 6 3สอบถามเงื่อนไขการขอสินเชื่อและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และ scb business call center ครับโทร02 722 2222 22 22ครับ